พว. Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ป.4 สุขศึกษาและพละศึกษาสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาดูสภาวะทางอารมณ์ที่มีผลต่อสุขภาพทางลบกันนะครับสภาวะของอารมณ์มีความสัมพันธ์กับสุขภาพของแต่ละบุคคลการมีอารมณ์วิตกกังวลเครียดหรือเศร้าใจอาจทำให้เกิดอาการปวดศีรษะปวดท้องเบื่ออาหารอ่อนเพลียจิตใจเศร้าหมองไม่สดใสและหากมีอารมณ์โกรธหงุดหงิดก็จะทำให้เกิดอาการหายใจเร็วตัวสั่นซึ่งล้วนแต่เป็นผลเสียต่อสุขภาพกายและจิตใจนะครับลักษณะอารมณ์ที่มีผลต่อสุขภาพทางลบมีดังนี้นะครับ 1. อารมณ์หงุดหงิดลักษณะอารมณ์เป็นอารมณ์ที่เกิดจากการไม่ได้รับในสิ่งที่ต้องการหรือไม่สามารถทำในสิ่งที่ต้องการได้ซึ่งแสดงออกได้โดยการมีหน้าตาบึ้งตึงพูดจาไม่สุภาพและไม่พอใจอะไรง่ายๆ 2. อารมณ์โกรธเกลียดลักษณะอารมณ์เป็นความรู้สึกไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อบุคคลสิ่งของหรือเหตุการณ์ไม่ชอบจนรู้สึกไม่อยากเห็นการแสดงออกทางอารมณ์จะรุนแรงเช่นขว้างปาสิ่งของทำลายสิ่งของพูดจาไม่สุภาพแสดงกิริยาไม่พอใจทางสีหน้านะครับ 3. อารมณ์เสียใจเศร้าใจลักษณะอารมณ์เป็นอารมณ์ที่เกิดจากความผิดหวังหรือสูญเสียสิ่งที่เป็นที่รักและหวงแหนไปไม่สบายใจไม่ได้ในสิ่งที่คาดหวังไว้โดยแสดงออกทางอารมณ์ด้วยการร้องไห้เก็บตัวไม่พูดจาใบหน้าเศร้าหมองครับ 4. อารมณ์เครียดวิตกกังวลลักษณะอารมณ์เป็นอารมณ์ที่เกิดจากการคาดการณ์หรือคิดถึงสิ่งที่ทำให้ต้องผิดหวังซึ่งอาจจะเกิดหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ทำให้เกิดความทุกข์ใจไม่สบายใจซึ่งอาจแสดงออกทางอารมณ์ที่ใบหน้าด้วยการแสดงความไม่สบายใจเคร่งขรึมใบหน้าเศร้าหมองหงุดหงิดง่ายชอบเก็บตัวอยู่คนเดียวไม่อยากพูดจากับใคร 5. อารมณ์อิจฉาริษยาลักษณะอารมณ์เป็นอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดจากการเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นหรือเห็นคนอื่นได้ในสิ่งที่ดีกว่าตนซึ่งอาจแสดงออกให้เห็นว่าไม่พอใจเข้าไปแย่งเพื่อให้ได้สิ่งของนั้นบ้างหรือเก็บอารมณ์ความรู้สึกไว้ในใจไม่แสดงออกมานั่นเองครับ 6. อารมณ์เบื่อหน่ายท้อแท้ลักษณะอารมณ์เป็นอารมณ์และความรู้สึกผิดหวังในการทำสิ่งนั้นหลายๆครั้งจนหมดกำลังใจที่จะทำต่อไปอาจเกิดจากการไม่ชอบหรือหมดความรักความต้องการต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตนเองครอบครองมาเป็นเวลานานการแสดงอารมณ์เบื่อหน่ายและท้อแท้เช่นการไม่อยากเจอไม่อยากทำในสิ่งนั้นๆอีกต่อไปนะครับมาดูข้อสุดท้ายกันครับข้อ 7อารมณ์กลัวลักษณะอารมณ์เกิดจากความรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนื่องจากคิดว่าสิ่งนั้นจะเป็นอันตรายต่อตนเองอารมณ์กลัวอาจแสดงออกได้ด้วยการมีอาการตัวสั่นหวาดระแวงมองสิ่งต่างๆรอบตัวด้วยความระมัดระวังและตื่นตกใจอยู่ตลอดเวลาเช่นอยู่คนเดียวในห้องมืดๆการถูกลงโทษนั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับเพื่อนๆที่รับชมจบไปเมื่อสักครู่นี้มีแต่อารมณ์ทางด้านลบทั้งนั้นเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นการโกรธอิจฉาเบื่อหน่ายล้วนแล้วจะทำให้สุขภาพของเรามีแต่ติดลบทั้งนั้นเลยนะครับถ้าไม่อยากให้สุขภาพติดลบเพื่อนๆหมั่นพักผ่อนหรือหากิจกรรมที่ชอบเพื่อผ่อนคลายกันนะครับถ้าอย่างนั้นผมขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับไว้พบกันครับ